ดีค่ะ Welcome back ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่งานของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงพิเศษนะคะเป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยเพราะว่านี่คือการปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อแผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะทางกองทัพเรือของเราได้รับเกียรติอย่างเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีจะให้เกียรติมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราฟังค่ะSo as mentioned earlier, ladies and gentlemen, the afternoon session, the Royal Thai Navy have the great honor of having Dr. Somkit Chatusee Pitak, the Deputy Prime Minister of Thailand, here to deliver a keynote speech entitled Integrated Development Plan of the Eastern Economic Corridor, which will provide historical perspective and explore significance and direction of the EEC with regards to development. So with no further ado, let's begin the afternoon session. Shen.ตอนนี้ท่านท่านพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับ And now ladies and gentlemen please welcome Dr. Somkit Chatusee Pitak the Deputy Prime Minister of Thailand onto the stage to deliver his keynote speech ท่านผู้บัญชาการฐานเรือนะครับท่านคณะผู้บริหารจากกองทัพเรือท่านวิทยากรท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมงานที่สำคัญในวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้ผมไปบรรยายมาอีกงานหนึ่งเป็นงานประจำปีของนักสืบพิมพ์ประชาชาตินะครับจากนั้นผมก็ตีรถมาที่นี่เลยเมื่อเช้านี้เนี่ยหัวข้อที่เขากำหนดไว้คือปี2018ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและท้าทายมันจะมีหัวข้อทำนองนี้เนี่ยอีกหลายครั้งที่ผมได้รับเชิญมาสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าในปีนี้เมื่อเราต้องไปพูดเกี่ยวกับเรื่องปี2525ปีหน้าเนี่ยนะ2018เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำนายภาวะเศรษฐกิจแต่คนที่ตั้งหัวข้อนี้มีความเชื่อลึกๆว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากของประเทศไทยผมก็ไปยืนยันกับเขาว่าขอให้เชื่อเถอะว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีแห่งโอกาสโอกาสที่มาถึงเมืองไทยเนี่ยนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งผมก็เรียนผู้ฟังว่าเวลาที่เราจะมองดูโอกาสเนี่ยขอให้ดูจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้สิ่งแวดล้อมภายนอกที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ขอให้ดูจากการประชุมเอเปกและการประชุมอาเซียนซัมมิตที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้เองทั้งสองเวทีนี้เนื้อหาสาระการประชุมก็เป็นอย่างที่เคยเป็นมาไม่มีอะไรมากมายแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเห็นผู้นำของประเทศใหญ่พยายามเข้ามามีบทบาทอยู่ในเวทีแถบนี้มากขึ้นเรื่อยๆที่เวทีเอเปกนั้นมีการประกาศในเรื่องของหลักการใหม่ๆเราได้เห็นญี่ปุ่นจับมืออินเดียจับมือสหรัฐอเมริกาประกาศพันธมิตรอินโดแปซิฟิกเชื่อมโยงสองคาบสมุทรกินแดนตั้งแต่แอฟริกามาถึงอินเดียมาถึงอ่าวไทยมาถึงแปซิฟิกสร้างพันธมิตรเชื่อมโยงทั้งทางการเมืองและการค้าแห่งอนาคตข้างหน้าเพิ่งประกาศไปยกทำไมถึงมีคำประกาศอันนี้ก็เพราะว่าจีนมีการประกาศเรื่องของ One Belt One Road กินแดนตั้งแต่เอเชียไปถึงยุโรปไปถึงแอฟริกาฉะนั้นสอง movement นี้
ป็นมูฟเมนต์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเลยในขณะเดียวกันการประชุมอาเซียนซัมมิตไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เดิมนั้นอย่างมากที่สุดก็มีอาเซียนบวก6ครั้งนี้มีคืออาเซียนบวก1พิเศษเช่นอาเซียนบวกอเมริกาอาเซียนบวกแคนาดาอาเซียนบวก EU ไม่นับบวก6ซึ่งมันมีทั้งอินเดียมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งนิวซีแลนด์ก่อนหน้านั้นไม่นานกลุ่ม11ประเทศที่เหลือของ TVP ประกาศยืนหยัดให้มีการสร้างเขตการค้าเสรี TPP ต่อไปแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะถอนตัวไปแล้วก็ตามแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราดูให้ดีๆอาเซียนอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็แล้วแต่ทุกพันธมิตรจะมีอาเซียนอยู่ตรงกลางมันสะท้อนเห็นว่าในยุคซึ่งความเจริญทั้งการค้าและการเมืองมาอยู่ที่เอเชียนั้นอาเซียนคือข้อต่อสำคัญและถ้าเรามองอาเซียนให้ลึกเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยนั้นอยู่ตรงกลางประเทศข้างๆเรานั้นในปัจจุบันในรอบ10ปีมานี้ล้วนแล้วแต่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก 7-8% ไม่ว่าเวียดนามไม่ว่าลาวไม่ว่าเขมรไม่ว่าพม่าไม่ว่าอินโดนีเซียไม่ว่ามาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์การเติบโตสูงมากทีเดียวฉะนั้นเมื่อมันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากเท่าไหร่บวกกับประชากรถึง600กว่าล้านคนบวกกับการที่จีนเดินเกมของวันเบลวันรถพาลงมาผ่านประเทศไทยลงมาเลเซียจะไปผ่านสิงคโปร์และไปอินโดนีเซียเราจะเห็นว่าความเจริญจุดสนใจทางเศรษฐกิจจุดสนใจของการลงทุนมันมาอยู่ที่อาเซียนทั้งสิ้นแล้วยิ่งประเทศเพื่อนบ้านเราเติบโตเท่าไหร่มันก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเท่านั้นยิ่งเวียดนามลาวเขมรพม่ามาเลยิ่งเจริญเท่าไหร่มันก็ทำให้เกิดการเกื้อกูลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแห่งนี้มากเท่านั้นแล้วถ้าหากเราสามารถเดินทางด้านการเมืองที่ดีการต่างประเทศที่ดีเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจแถบนี้เชื่อได้เลยว่าโอกาสนั้นมาที่ประเทศไทยแน่นอนและที่ผ่านมาประเทศไทยก็สามารถเดินแต้มทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถือว่าดีมากๆทีเดียวเรามีสัมพันธ์ที่ดีกับอเมริกาสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับจีนกับญี่ปุ่นกับรัสเซียหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้กลุ่มประเทศเหล่านี้คือกลุ่มยักษ์ใหญ่ทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นบิ๊กเพลเยอร์ที่สำคัญแห่งอนาคตข้างหน้าในรอบ10ปีนี้ในภาวะการอย่างนี้เนี่ยใครๆก็มองมาที่อาเซียนหนังสือพิมพ์ที่เมื่อเช้าที่ผมบูให้ฟังว่าให้ไปนั่งอ่านดูก็คือ Nikkei Asian Review เขาบอกว่าให้มองดูประเทศไทยปี2018ปีแห่งการท้าทายฉะนั้นเมื่อก่อนที่ผมจะลุกขึ้นมาพูดณจุดนี้เนี่ยก็คุยกับท่านประธานธนินทร์ว่าโอกาสเนี่ยมันมาถึงเมืองไทยแล้วมันก็ไม่ได้มานานนะมันมาช่วงในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสมอย่างไรถ้าช่วงนี้การเมืองเราวุ่นวายถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจเราอ่อนแอเขามองข้ามไทยแน่นอนไปเวียดนามไปอินโดนีเซียไปมาเลเซียแน่นอนแต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่การเมืองเราสงบ
หลับตานึกภาพ3ปีที่แล้วกับขณะนี้ต่างกันยังกับฟ้ากับดินดูเศรษฐกิจเมื่อ3ปีที่แล้วแทบจะหายใจไม่ออกแล้ว 0.8 GDP ปีนี้ทุกสำนักบอกว่าเฉลี่ยประมาณ 3.8 กรอบเศรษฐกิจมหาภาคเราได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum หรือ World Bank นี่แหละอยู่ในอันดับ9ทั้งหมดนี้มันยืนยันอะไรบางอย่างว่าความแข็งแรงของประเทศความสงบของประเทศมันเอื้อทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆเพื่อแย่งชิงการเป็นจุดลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคถ้าย้อนไป3ปีที่แล้วต้องบอกว่าฝันกลางวันจริงๆแต่วันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะฝันฮ่องกงคาริแรมเพิ่งจะเข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าฮ่องกงตัดสินใจจะตั้งศูนย์กลางที่เป็นสาขาแห่งใหม่ที่ประเทศไทยไม่ใช่ที่อื่นฮ่องกงซึ่งกำลังกลายเป็นหัวหอกการลงทุนของจีนตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศไทยหลังจากที่สภาธุรกิจฮ่องกงยกกองทัพนักธุรกิจฮ่องกงมาเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้นักลงทุนญี่ปุ่น600มาเยี่ยม EEC ตรงนี้เมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วก่อนหน้านั้นจีนนับร้อยๆที่เข้ามาในบริเวณแถบนี้มันแปลว่าบริเวณแถบนี้นี่แหละจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศไทยโอกาสมันมาแล้วฉะนั้นเมื่อโอกาสมาแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเข้าลูกเข้ารอยแล้วแม้ว่ารากหญ้าจะยังลำบากอยู่แต่เชื่อว่าปีหน้าด้วยนโยบายรัฐบาลด้วยความพยายามของรัฐบาลที่จะลงมาสู่รากหญ้าจะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นมาท่านนายกประกาศไปแล้วว่าไม่มีการทอดทิ้งคนตัวเล็กๆเด็ดขาดฉะนั้นถ้าเรามองในปีหน้าความมั่นใจเริ่มมีมากขึ้นสิ่งที่เราทำปีนี้ตลอดปีเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศมันจะเริ่มออกผลปีหน้าการส่งออกเริ่มจะดีขึ้นท่องเที่ยวยังแน่นหนาสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจปีหน้านั้นเริ่มหลุดพ้นจากคำว่าซบเซาในอดีตไปสู่ช่วงเวลาแห่งความสดใสถ้าไม่มีสิ่งอื่นมารบกวนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะภูมิใจได้ตลอดเพราะอะไรผมเคยประกาศหลายครั้งแล้วว่า GDP ถ้าเราจะฝันให้เกิน5เกิน4เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยอดีต10ปีที่แล้วเนี่ย 8% 10% เป็นของไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเรายังอ่อนแอเราผลิตได้สินค้าสารพัดเลยที่ใช้แรงงานราคาถูกแต่วันนี้สินค้าเหล่านั้นเราผลิตไม่ได้อีกแล้วมันถึงไปเกื้อกูลให้เพื่อนบ้านของเราเริ่มมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล่านั้นมันเริ่มเปลี่ยนผ่านไปอยู่ประเทศเหล่านั้นความเจริญของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกี่สิบปีแล้วที่เราไม่ได้สร้างเราเสวยสุขจากอีสุนซีบอร์ดตั้งแต่สมัยรัฐบาลป๋าเปรม30ปีแล้วมีอะไรที่เพิ่มเติมจากนั้นบ้างในขณะที่เวียดนามก็ลงทุนอินโดนีเซียก็เริ่มลงทุนมาเลเซียไปไกลแล้วของเราการลงทุนขนาดใหญ่ชะงักมา10ปีเป็นอย่างน้อยอีสุนซีบอร์ดซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของเราแม้ว่ามันจะยังดีอยู่แต่อนาคต
เราต้องการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงใช้เทคโนโลยีใช้เทคนิคอลซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเดิมๆที่ ECC บอร์ดนั้นอาจจะมีไม่เพียงพอฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าไอ้ความสามารถในเชิงแข่งขันของเราเนี่ยที่เราเคยมีในอดีตมันเริ่มจะใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงยิ่งมันก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลเราจะเอาอะไรไปแข่งกับเขาหรือเราจะเอนจอยแค่ส่งออกสินค้าเกษตรราคาต่ำๆผลิตสิ่งทอซึ่งขายที่ไหนไม่ได้เพราะราคามันแพงต้นทุนของเราเนี่ยสู้คุณเขาไม่ได้อาหารแปรรูปง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ไม่มีทางเลยที่ประเทศไทยจะยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวที่มีแค่ว่าเอาคนมาเที่ยวเอาคนมาเที่ยวแต่ไม่มีสินค้าขายให้เขาไม่สามารถไปสู่ชุมชนได้ท้องถิ่นไม่ได้ประโยชน์ยิ่งนานไปแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ก็จะเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆฉะนั้นมันถึงจุดๆหนึ่งที่คนไทยเราต้องรู้ว่าถ้าเราต้องการยืนหยัดให้ได้ยาวๆต้องการ GDP 7-8% ไม่ใช่ดีแต่พูดไม่ใช่มานั่งจุดธูปแล้วมันจะเกิดขึ้นมามันอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะทำได้ดีแค่ไหนฉะนั้นโครงการ EEC หรือ Eastern Economic Corridor นั้นมันจึงเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเรามองว่าถ้าเราต้องการมีอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นเป้าหมายมาเราต้องเริ่มจากตรงไหนอิสุซีบอร์ดมีอยู่แล้วมีนิคมอุตสาหกรรมเกือบ30แห่งมีโรงงานอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 แห่งถ้าเราต่อเติมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันก็เหมือนกับเป็นการก้าวกระโดดโดยที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ที่สำคัญที่สุดเมื่อจีนประกาศนโยบาย1แถบ1เส้นทางหรือ One Belt One Road ถ้าลองหลับตานึกภาพดูว่าเมื่อรถไฟความเร็วสูงผ่านจากจีนมาลาวจากลาวมาโคราชถ้าเราสามารถเชื่อมต่อ EEC เข้ากับ One Belt One Road ได้มันหมายความว่าความเจริญหลากหลายนั้นมันจะไหลลงมาสิ่งที่เราผลิตได้จาก EEC นั้นก็สามารถเชื่อมต่อกับโครงการ One Belt One Road ไปสู่อีกหลายทางซึ่งทางรถไฟนั้นผ่านไปฉะนั้นรัฐบาลก็เลยคิดว่าเราจะต้องเริ่มสร้างจุดแข็งของเราขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นจุดสำคัญของการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคตข้างหน้าผมตั้งชื่อมันว่าเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเพราะครั้งหนึ่งนั้นเมื่อประมาณ25ปีมาแล้วมาเลเซียเริ่มจากการที่เป็นประเทศที่เล็กกว่าเราเศรษฐกิจเล็กกว่าเราแต่ด้วยผู้นำของเขาสามารถที่จะกล้าลงทุนในโครงการมัลติมีเดียคอร์ริดอร์สมัยท่านมหาเถรจากประเทศเล็กๆตามหลังเราวันนี้เขาอยู่อันดับหน้าๆของเราแทบจะไม่เชื่อเลยความมองการไกลความกล้าในการตัดสินใจลงทุนในเรื่องมัลติมีเดียนั้นเนี่ยในยุคนั้นทำให้มาเลเซียสามารถก้าวไปสู่ระดับต้นๆของประเทศที่พัฒนาฉะนั้นมันไม่สายสำหรับเมืองไทยก็เลยเกิดความคิดที่ว่าถ้าจากอีสเทิร์นซีบอร์ดชลบุรีระยองฉะเชิงเทราจะกลายเป็นแอ่งใหม่ที่สำคัญฉะนั้นแอ่งนี้เราต้องการมีโครงการใหญ่ๆที่สำคัญอะไรบ้างโครงการแรกเลยที่จะรองรับคือเราต้องการสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่3ขึ้นมาเรามีดอนเมืองเรามีสุวรรณภูมิเราต้องการสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่อู่ตะเภาด้วยความเอื้อเฟื้อจากกองทัพเรือค
ความฝันนี้กลายเป็นความจริงเราต้องการให้เป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคที่เครื่องบินใหญ่น้อยสามารถมาลงเราก็รู้ว่าในขณะนี้การท่องเที่ยวนั้นทุกจุดมาที่ประเทศไทยการค้าการขายมาที่ประเทศไทยฉะนั้นสนามบินแห่งนี้จะเป็นที่รองรับการเติบใหญ่ของมันขึ้นมาและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า MRO หรือศูนย์ซ่อมการบินแห่งใหม่ที่สุดใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่บริเวณอู่ตะเภานี่แหละ Airbus คุยกับเราแล้วจริงๆต้องลงนามสัปดาห์หน้าผมก็บอกเขาบอกว่ารอไว้ก่อนรอต้นเดือนหน้าลงนาม MOU ทันทีร่วมมือระหว่าง Airbus กับการบินไทยสร้าง MRO ตรงนั้นเลย Boeing สนใจที่จะเข้ามาทำโรงเรียนฝึกการบินสนใจในเรื่องของการที่จะมาทำเรื่อง supply chain ของอุตสาหกรรมการบินฉะนั้นบริเวณแถบ EEC แถบนี้นอกจากเป็นสนามบินแล้วเนี่ยมันจะถูกยกระดับเป็นเมืองแห่งการบินขึ้นมาหมายความว่าไม่เพียงแต่มีศูนย์ซ่อมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์ของการผลิต supply chain ของการบินเราต้องการยกระดับของธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวให้เป็นยักษ์ใหญ่แห่งภูมิภาคในบริเวณแถบนี้อันนี้เป็นโครงการที่หนึ่งโครงการที่สองขณะนี้เรามีดอนเมืองกับสุวรรณภูมิการเดินทางจากสุวรรณภูมิมาที่นี่ลำบากมากใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงในอนาคตเราต้องการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมาระยองเชื่อมโยงทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิมาที่ระยองใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเป็นระบบที่เสริมต่อแล้วมาจอดเข้าไปในสนามบินเลยฉะนั้นเราจะเห็นการเชื่อมโยงกรุงเทพกับระยองกับชลบุรีเสมือนหนึ่งเมืองเดียวกันจากบ้านผมนวธานีเข้าเมืองในชั่วโมงหนึ่งแต่ชั่วโมงหนึ่งจากสุวรรณภูมิจะมาถึงระยองถ้าลองหลับตานึกภาพดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกทางที่ภาพผ่านมามันจะเจริญสักแค่ไหนธุรกิจมันจะเกิดใหญ่ขนาดไหนการท่องเที่ยวที่จะสามารถล้นมาจากกรุงเทพจะขนาดไหนสนามบินยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่อู่ตะเภาจะสามารถขยายแคปซิตี้ได้เป็น10ล้านคนเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นในบริเวณแถบนี้นี่คือโครงการที่2และโครงการที่2นี้สัปดาห์หน้าจะเข้าที่ประชุมใหญ่ของ EEC นายกเป็นประธานพูดคอนเซปต์ชัดหรือว่าจะยังไงหลังจากนั้น TOR จะออกอย่างช้าต้นปีหน้าประมูลทันทีนี่คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงโครงการที่3 Eastern Seaboard ซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยเรามากทีเดียววันนี้เราจะไปสู่เฟสที่3เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่ว่าเป็นอีสต์ซีบอร์ดแค่สินค้าเข้าออกในจินตนาการนั้นเราต้องการให้เป็นพอร์ตเหมือนที่รอตเตอร์ดัมพอร์ตที่เข้าสู่ EU เป็นทรานชิปเมนต์พอร์ตหมายความว่าเป็นการเปิดเมืองท่าเข้าสู่อาเซียนเข้าสู่ CIMV เกื้อกูลประเทศเพื่อนบ้านทั้งเข้าและออกอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากในการวาดแผนนี้ออกมาไม่ต้องการให้เป็นแค่ท่าเรือเล็กๆไม่มีประโยชน์เพราะอีกหน่อยดานังก็เกิดเขมรก็เกิดท่าเรือเหล่านี้แต่เราต้องการเป็นท่าเรือที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำจริงๆในการจัดการเรื่องโลจิสติกของภูมิภาคแห่งนี้ให้ได้ฉะนั้นในการดีไซน์คอนเซปต์ในการสร้างต้องกล้าคิดไม่ใช่คิดอยู่ในมุมของเราไปมองสิว่า EU มันเจริญเพราะอะไรไปดูพอร์ตที่บาร์เซโลนาสิมันใหญ่ขนาดไหนคิดให้มันใหญ่คิดให้มันไกลอันนี้ก็เหมือนกันอย่างช้าต้นปีหน้า
ประมูลเพราะเราใช้ระบบ PPP ตลอด3โครงการนี้จะบูกกับโครงการที่ตามมาคือมาตรพุทธเฟส3เหมือนกันเส้นทางโลจิสติกทั้งหลายขณะนี้กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งโครงการไม่ว่าถนนหนทางทุกอย่างกำลังเร่งกันอยู่ผมบอกเขาแล้วว่าขอให้เส้นทางคมนาคมแถบนี้เป็น first priority ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในอนาคตข้างหน้า EEC แถบนี้นี่แหละจะเป็นเขตที่เราต้องการจูงใจนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆที่ผมและคณะลงทุนลงแรงมาเกือบ2ปีแล้วไปเชิญชวนเข้ามาเนี่ยด้วยนโยบายจูงใจต่างๆเนี่ยให้มาลงบริเวณแถบนี้เราจัดสถานที่ให้เรียบร้อยทั้งเอกชนและราชการเรามีโครงการดิจิทัลพาร์คที่ต้องการสร้างเป็นเมืองนวัตกรรมให้มีรีเสิร์ชมาลงแถบนั้นเรามีนโยบายภาษีนโยบายคนเข้าเมืองใหม่ๆที่จูงใจให้คนที่มีมันสมองเหล่านี้เนี่ยย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยต้องการแห่งนี้เป็นแอ่งสำคัญในการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห่งอนาคตทุกอย่างจะมาอยู่ที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือว่า EEC ต้องเชื่อมต่อกับ One Belt One Road ให้ได้เชื่อมยังไงท่านหลับตานึกถึง High Speed นะจากหนองคายขอนแก่นมาโคราชไอ้ตรงแก่งคอยนี่แหละที่มันจะเชื่อมโดยรถไฟรางคู่ตัดเข้ามาฉะเชิงเทราตัดเข้ามาชลบุรีตัดเข้ามาโรงงานที่ EEC เลยแล้วถ้ามันเชื่อมโยต่อถึงกันอย่างนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้ามันไปไกลสิ่งที่พยายามอยู่กำลังดูว่าเม็ดเงินจะมาจากไหนคือเส้นทางตะวันออกตะวันตกเชื่อมจากดานังมามุกดาหารตรงมุกดาหารถึงแม่สอดนี่แหละถ้าเรามีรถไฟรางคู่มันจะไปถึงพม่าไปถึงอินเดียเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมทิวาราของพม่าเนี่ยกำลังเติบโตเร็วมากมันไม่ใช่ที่ทวายมันอยู่ที่ทิวาราฉะนั้นถ้าเราสามารถเชื่อมโยงให้เกิดรถไฟรางคู่เชื่อมได้ผมผลิตทั้งหลายจาก EEC และนิคมอุตสาหกรรมที่เราตั้งใหม่ที่อีสานเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่พม่าอินเดียบังกลาเทศได้ฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นเลยว่าโอกาสมันกำลังเปิดเราจะเสียเวลากับมันไม่ได้อย่ามัวแต่ทะเลาะกันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่ใช่แค่โรงงานอุตสาหกรรมนะความเจริญแบบนี้ที่เข้ามาเนี่ยการท่องเที่ยวมันต้องเข้ามาแถบนี้เยอะทีเดียวนะดีไม่ดีไม่ได้แพ้ทางใต้เลยเพราะที่นี่มีครบถ้วนมีหาดทรายที่สวยงามมีความเจริญมีสวนผลไม้ที่มหาศาลทีเดียวมีผลไม้ที่ไหนบางที่จะอุดมเท่าจันทบุรีระยองในแถบนี้ฉะนั้นการทำนิคมแถบนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดเฉพาะอุตสาหกรรมเราคิดไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเอานักท่องเที่ยวเข้าไปวิสิตที่หมู่บ้านในชุมชนสินค้าเกษตรที่นั่นจะต้องสามารถแปรรูปเข้ามาพัฒนาผ่านทางบริเวณแถบนี้เนี่ยไปขายได้ทั่วโลกสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้บ้านเมืองทั้งในเมืองทั้งท้องถิ่นเกิดความเจริญขึ้นมาผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยให้การันตีเลยว่าทุกโครงการที่มาลงใน EEC ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราไม่ให้ลงทุกโครงการต้องผ่าน EIA HIA ตามปกติฉะนั้นใครไปยุยงปลุกปั่นอย่าไปเชื่อเราจะไม่มีทางที่ยินยอมให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเสียไปกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพิษ
ด้วยสิ่งเหล่านี้ที่เราคิดมันขึ้นมาด้วยความพยายามในการเชื่อมต่อกับนโยบายจากต่างประเทศไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พลาดไม่ได้แล้วเราโชคดีที่ว่าเราออกตัวไปแล้ว2ปีถ้าเราเพิ่มมาเริ่มวันนี้อีกกี่ปีจะเห็นผลแต่อย่างที่ผมบอกไงปลายปีนี้ต้นปีหน้าเราประมูลแล้วเมื่อเราประมูลแล้วถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยเราวิ่งออกมาช่วงตัวนึงแล้วข้อสำคัญอย่าดันสะดุดขาตัวเองหกล้มเมื่อเช้านี้ผมประกาศบนเวทีนั้นบอกว่าจีนเนี่ยเขากล้าฝันนะเขาทนการที่ถูกเหยียดหยามถูกรังแกถูกทำให้อ่อนแอมาเป็นร้อยปีศักดิ์ศรีของคนจีนเนี่ยถูกเหยียดหยามมานานวันที่สีจิ้นผิงขึ้นเป็นประธานาธิบดีวันแรกสปีชแรกที่เขาไปพูดคือความฝันของจีนเขาไม่ได้ฝันว่าจีนจะไปรังแกใครแต่เขาฝันว่าจีนนั้นจะสามารถรีจูวิเนตคือทำตัวเองเนี่ยให้มีชีวิตชีวาแห่งอนาคตข้างหน้าทำประเทศให้แข็งแกร่งทำบ้านเมืองให้ดีมีกองทัพที่เข้มแข็งดูแลตัวเองได้และเขาทำงานอย่างหนักมา5ปีเต็มพอเขาประชุมสมัชชาครั้งที่ผ่านมาเขาประกาศให้โลกเห็นรู้ว่าเขาไม่แคร์กับแนวคิดของใครก็ตามแต่ของเขานั้นมีจุดยืนของเขาเองจะหากลไกทางการเมืองที่เหมาะสมกับคนจีนกลไกการเมืองที่สามารถทำให้สามารถบริหารจัดการคนเป็นพันล้านคนได้ทำให้การเมืองเขาเข้มแข็งและพร้อมที่จะเป็นโมเดลให้กับโลกที่สำคัญคือเขาต้องการให้เมืองจีนนั้นเกื้อกูลกับโลกไม่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือในเรื่องใดๆก็ตามวันนี้เศรษฐกิจของเขาใหญ่ไปอันดับที่2ถ้าเขาไปอย่างนี้ใหญ่ต่อเนื่องมันไม่พ้นอนาคตของเขาแน่นอนแล้วทำไมคนไทยไม่กล้าฝันทำไมคนไทยมัวแต่พูดเรื่องอะไรกันอยู่ด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่าทำไมได้อะไรขึ้นมาสองมือที่สร้างประเทศไทยเนี่ยมันสร้างโอกาสให้เป็นจริงได้แต่มันก็สามารถทำลายโอกาสได้ฉะนั้นถ้าเราคิดเป็นมีสติมาช่วยกันมาร่วมกันปีหน้าปี2018สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราทำทุกอย่างให้เดินหน้าไปข้างหน้าได้ท่านลองคิดดูซิว่าในบริเวณแถบภาคตะวันออกแถบนี้จะเจริญแค่ไหนมันจะเกื้อกูลต่อภาคอื่นยังไงชาวบ้านจะได้ประโยชน์ยังไงจะมีใครที่จะบ้าไปคิดที่ทำลายสิ่งแวดล้อมคนไทยทุกคนรักประเทศไทยทั้งนั้นฉะนั้นอย่าบิดเบือนทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีแล้วโอกาสจะเป็นของไทยฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถือโอกาสนี้มาขอบคุณทางกองทัพเรือนะครับที่ทำให้ความฝันนี้เป็นจริงและผมเมื่อกี้ฝากกับแม่ทัพเรือแล้วว่าท่าเรือจุกเสม็ดเนี่ยขอให้คิดการให้ใหญ่ท่าเรือที่นี่มีศักยภาพสูงมากๆทีเดียวทั้งการค้าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทำยังไงให้มันเกิดเป็นคอมเพลตที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่าที่มีคุณค่าแล้วคุณจะเห็นเลยว่าอาณาเขตแถบนี้นั้นก็เสมือนหนึ่งเชื่อมโยงกับกรุงเทพมีทุกอย่างพร้อมสับมันไม่มีเส้นแบ่งอีกแล้วระหว่างกรุงเทพกับระยองถ้ามันเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวกรุงเทพกับเมืองชนเนี่ยเดี๋ยวไม่ดีแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วไอ้ตรงนี้นี่แหละถ้ามันเกิดขึ้นรัฐบาลหน้าก็จะมีโอกาสได้ไปมองแถบอื่นว่าเราจะพัฒนาที่ไหนมากขึ้นแถบตะวันตกไหมซึ่งมันยังมีศักยภาพอยู่อีกเยอะแถบอันดามันมีไหมเมืองไทยมันจะได้เจริญฉะนั้นผมย้ำอีกทีนะครับว่าโอกาสเป็นของประเทศไทยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวก็คอยฟังวิทยากรท่านอื่นท้ายนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกองทัพเรือแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับงานที่ท่านจัดขึ้นมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากก็ขอให้ประสบความสำเร็จ
รู้ล่วงด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านอยู่ต่อด้านบนเวทีนะคะเนื่องจากวันนี้ค่ะเรามีของเชื่อลึกนะคะจากกองทัพเรือมามอบให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านพลเรือเอกพิเชษฐ์ตานเศษค่ะเสนาธิการทหารเรือกองทัพเรือให้เกียรติมอบของเชื่อลึกนะคะให้แด่ท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะเรียนเชิญค่ะ And now Admiral พิเชษฐ์ ตานเศษ Chief of Staff of the Royal Thai Navy will give a souvenir to our guest speakerwhich is our Deputy Prime Minister of Thailand, Dr. Somkit Chatusri Pithak. ขอบคุณนะคะและขอขอบคุณท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและพลเรือเอกพิเชษฐ์ ตานเศษด้วยนะคะนี่ก็คือแผนการค่ะในการที่เราจะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในช่วงหน้าเดี๋ยวเวลาบ่าย 3:30 เราจะมีอีก1หัวข้อนะคะที่เป็นปาฐกถาพิเศษอีกเช่นกันค่ะหัวข้อนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องกับยุคของ Thailand 4.0 โดยที่เราได้รับเกียรติจากคุณธนินทร์ เจียรวนนท์นะคะประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะและในช่วงเวลา 4:30 นะคะจะมีอีก1หัวข้อค่ะเป็นการปาฐกถาพิเศษนะคะโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมาเล่าให้เราฟังในหัวข้อ EEC ไข่มุกแห่งอาเซียนคุ้มทรัพย์ของนักลงทุนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอSo ladies and gentlemen, after that speech, we still have two more guest speakers who delivered their keynote speech. The next topic is very important and will be made by Mr. Thanin Jerawanon, Senior Chairman of the Jerawan Pokpan Group. We'll exchange knowledge and engage you in the following session at about 3:30 p.m. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพัก15นาทีและกลับมาพบกับหัวข้อต่อไปที่น่าสนใจมากเลยครับ So now let's take a break a little bit and now we are going to come back again for the next topic. So please stay tuned. Please enjoy. ขอบคุณครับ